สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับเจอกันอีกครั้งครับกับคลิปวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณนี่ก็ผมลงไว้หลายคลิปแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมก็ศรัทธาหลวงพ่อคูณนะครับเป็นการส่วนตัวนะฮะแล้วก็วัตถุมงคลของท่านเนี่ยผมก็มีการสะสมอยู่ครับแต่ก็ไม่ถึงกับเช่าหาเช่าซื้อมาเก็บไว้มากนะครับแต่ก็มีพวกลรกผู้ใหญ่ให้มาเยอะนะครับอ่อย่างเช่นรุ่นนี้เหมือนกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างกําลังมาแรงนะครับราคาก็ขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับน่าจะอยู่ประมาณสักหลักพันนะครับตอนนี้อนาคตน่าจะไปได้ไกลนะครับอ่ะเกแท้ศึกษาร่วมกันนะครับคุยกันตามภาษาคนที่รักชอบวัตถุมงคลนะครับแล้วก็ศรัทธาหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณมาทางนี้นะครับอ่ารุ่นนี้นะครับก็เป็นนะครับรุ่นเสาห้าคูณพันล้านนะฮะ สามเจ็ดนะครับนะครับก็เป็นรุ่นปีสามเจ็ดนะครับทันในช่วงที่หลวงพ่อสุขภาพดีนะครับแข็งแรงนะครับปลุกเสกวัตถุมงคลก็ถือว่าเยอะมากนะครับในช่วงนั้นท่านก็มีวัตถุมงคลออกมาเยอะแยะมากมายนะครับรุ่นนี้นะครับออกมาปีสามเจ็ดนะฮะถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับปีสามเจ็ดับปัจจุบันนี้นะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นพระที่ คนก็ค่อนข้างที่จะเริ่มหานะครับเริ่มสะสมกันเยอะขึ้นนะครับแต่ละปีเนี่ยครับในช่วงยุคนั้นนะปีสามหกสามเจ็ดนะครับช่วงส5ม6้าสามหกสามเจดนะครับสามแปดเนี่ยหลวงพ่อคุณท่านาไม่ใช่หลวงพ่อคุณหรือว่าเสด็ญาณุสิทธิ์เนี่ยทำเหรียญของท่านออกมาเยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆนะครับคือถ้าเกิดเราดูจากปฏิปทาของหลวงพ่อนะครับในช่วงยุคนั้นเนี่ยท่านก็ ระดมทุนนะครับช่วยเหลือการศึกษาวงการแพทย์สาธารณสุขต่างๆแล้วก็บริจาคครับท่านมีวัตถุประสงค์ที่เป็นการกุศลมากๆนะครับสิ่ง่งที่ผมชอบเนี่ยคือท่านเป็นพระที่เป็นผู้ให้จริงๆครับไม่ใช่แค่นะักไม่ใช่แค่เป็นพระผู้สร้างอย่างเดียวนะครับท่านเป็นพระผู้ให้นะท่านเป็นพระที่มีเมตตามากๆนะครับเพราะฉะนั้นหลวงพ่อคุณท่านาเหรียญของท่านเนี่ยถึงออกมาค่อนข้างเยอะมากนะครับ นะครับแล้วส่วนใหญ่นะครับเหรียญของท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์ทำนะครับเป็นลูกศิษย์ทำออกมานะครับแล้วก็ให้ท่านปลุกเสกอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตัวปัจจัยต่างๆที่ญาติโยมทําบุญบูชาวัตถุมงคลท่านท่านก็เก็บสะสมแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือสถานพยาบ,บาลก่อสร้างสถานศึกษาต่างๆนะครับให้คือทุกอย่างเลยนะครับคนยากคนจนท่านให้หมดนะครับคนขอทานคนพิการมาในวัดเนี่ยท่าน โอ้ท oh, ่นานให้เยอะมากนะครับถ้าเกิดเราไปหาดูในคลิปต่างๆยิ่งดูยิ่งโอ้ห oh, ลึกซึ้งเลยครับในช่วงที่ท่านยังดํารงท้าขานอยู่นะครับรุ่นเสาห้าคูณพันล้านรุ่นนี้นะครับก็ถ้าดูจากหลายรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยท่านไม่ได้ทํานะครับลูกศิษย์เป็นคนออกแบบนะครับอันนี้คือในความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเสาห้าคูณพันล้านนะครับเรามาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเป็น ยันในเรื่องของทางด้านเมตตาต,ต่างๆคา,าถาม,มันก็จะเป็นในเรื่องของโชคลาภอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าผมก็ดูจริงๆยันเหล่านี้ก็เป็นยันที่ครอบจักรวาลน,นะครับก็ถือว่าใช้ได้ครอบจักรวาลทั้งหมดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ในเรื่องของอํานาจของพระพุทธคุณครับเป็นบทสวดที่เราบูชาพระพุทธเจ้าทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นอย่างนี้ครับ,รบตัวยันที่ท่านลงเนี่ยครับนะครับ นโมพุทธายะก็ยังเป็นยันพระเจ้าฮาโพของนะครับนะฮะนามาพัทะเป็นธาตุสีนะครับมาอุหัวใจศีลยังไงครับหัวใจยอดศีลนะครับอุอามะเหมือนกันนะครับท้องหน้ากับหน้ากับหลังยานะยาก็เป็นเป็นบทของท่านนะครับเป็นคาถาของท่านอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นนะครับพุทธังอุดนะครับธรรมังอัดนะครับสังขังอุดปฏิอิติปิดนี้ครับ ม,มันเป็นบทในเรื่องของมหาอุดนะครับคือที่ที่ผมต้องพูดแบบนี้เหมถึนว่าหลวงพ่อคุณท่านท่านแค่เมตตาปลุกเสกให้นะครับวัตถุมงคลแต่ละรุ่นที่ออกมาเนี่ยเป็นลูกศิษย์นะครับที่เป็นคนทํายันนะอันนี้คือความเชื่อนะครับความเชื่อของผมการคาดคะเนของผมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแต่แต่สิ่งหนึ่งที่มีในเรื่องของการเสริมดวง,งท่านก็จะเป็นยันดวงด้านในนะครับเรื่องของตัวเลข การพยากรณ์ตัวเลขต่างๆนี่ครับด้านในนะครับอันนี้อาจจะเป็นสูตรที่ทางหลวงพรคุณท่านก็อาจจะให้คําแนะนําลูกศิษย์นะครับในเรื่องของยันด,ดวงตัวเลขพวกนี้นะครับอ่ะรุ่นนี้นะครับเกแท้นะครับอย่างที่ได้นําเรียนในช่วงต้นคลิปนะครับว่าเราศึกษาร่วมกันนะครับเรื่องนี้อาจจะอาจจะบวมๆหน่อยนะครับอืม ผมถ,ถ้าให้เกดผมก็ไม่ได้รับประการว่าเหรียญนี้แท้นะครับแตใใ่ในที่นี้คือผมมาทําคลิปเนี่ยผมชอบวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับแล้วก็ศรัทธาคําสอนของท่านแล้วก็เห็นปฏิปทาที่ท่านช่วงที่ท่านยังอยู่เนี่ยท่านช่วยเหลือผู้คนนะครับช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือสถานศึกษาก่อสร้างโรงพยาบาลนะครับโรงเรียนนะครับรนนโอ้เยอะแยะมากเลยครับนี่ผมศรัทธาท่านมากครับเหรียญน,นี้จะแท้จะเก๋เนี่ยคือผมได้มานะครับมีผู้ใหญ่บ้านให้ผมมาตอนที่ อยู่บ้านที่โคราชนะครับท่านที่มาไม่รู้ว่าเก้แท้เป็นยังไงนะครับผมดูไม่ออกแต่ว่าเหรียญน,นี้เบื้องต้นถ้าเกิดเป็นเหรียญรุ่นนูนแบบนี้ก็อาจจะ <c oughs> อาจจะออกไปทางเก้นะครับหรือว่าแท้หรือเปล่านะครับรบกวนคอมเมนต์ไว้ใตค้คลิปให้ทีนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องของเผยแพร่บาร,รมีหลวงพ่อคูณกันประมาณนี้นะฮะก็อย่างที่นําเรียนนะครับหลวงพ่อคูณรุ่นนี้ถือว่ามาแรงนะครับถ้าเกิดดูรุ่นอื่นๆถ้าเป็นเหรียญแท้เนี่ยก็ประมาณหลักพันนะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่ที่ลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ยสายตรงหลวงพ่อคูณก,ก็น่าจะาสะสมนะครับหาเก็บกันอยู่นะครับรุ่นนี้นะครับต่อไปข้างหน้าจะแพงขึ้นเรื่อยนะครับหลักหมื่นหลักแสนก็เป็นไปได้ในอนาคตนะครับอ่ะท่านไหนที่มีนะครับเป็นเหรียญท,ที่เหรียญแกก็เหรียญแท้เหรียญเก๋น,นะครับก็ลองไปแห่พ้าดูนะหแห่พระมายถึงว่าให้ให้คนอื่นเขาลองเช็คดูคนที่มีความรู้นะครับผมไม่มีความรู้เรื่องว่าดู เป็นไม่เป็นนะครับแต่ผมก็จะมาเผยแพร่บาร,รมีนะครับโดยความชอบส่วนตัวนะครับอ่ใครมีนะครับก็เก็บรักษาไว้ให้ดีเพราะหลวงพ่อคุณเนี่ยถ้าเป็นพระที่มีบาร,รมีมากนะครับสร้างบุญสร้างกุศลเยอะนะครับเพราะฉะนั้นบาร,รมีของท่านเนี่ยใครที่มีวัตถุมงคลของท่านยิงท่าโอ้โหท่านได้ปลูกใส่ด้วยเนี่ยอืผมว่าน่าจะเข้มขังศักดิ์สิทธิ์มากๆครับผมดูคลิปของท่านไม่เคยเบื่อนะครับผมดูผมก็มานั่งทบทวนนะครับ คำสอนของท่านนะครับแล้วมาปรับใช้ในชีวิตได้นะครับอ่ะโอเคนะครับสาหรับท่านไหนที่ชื่นชอบหลวงพ่อคูณนะครับก็อย่าลืมนะครับเก็บสะสมไว้และที่สําคัญอย่าลืมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมก็รบกวนกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นี่นะฮะเพื่อจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับผมอาจจะมีหลวงพ่อคูณวัตถุมงคลของท่านนะครับมารีวิวในคลิปต่อๆไปนะครับ เรื่องแท้เรื่องเก๊น,นะครับเราศึกษาร่วมกันเนาะตามที่ผมได้แจ้งไว้นะครับใครหนคนไหนที่มีความรู้ก็ขอ,อความรู้ขอความเมตตานะครับพิมพ์ไว้ใต้คลิปให้หน่อยก็ได้ครับว่าเรียนแท้เรียญเก๊เป็นยังไงผมยินดีที่จะรับฟังทุกข้อเสนอแนะรับฟังทุทกคําแนะนํานะครับผิดพลาดประการใดน,นะครับท,ทั้งหมดทั้งมดที่กล่าวมานะครับผิดถูกตรงไหนต้องกราบขอไปท่านผู้รู้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับ ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรัะชมคลิปวิดีโอไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีทุกทกท่านครับผม